แถลงแอร์ไลท์วอร์ปลื้มมาสเตอร์เชฟหรือสิทธิพัฒน์วานิชพันธ์ก้นต่อปมดราม่าหนุ่มสาวแอบขยี้ปากในคืนอันร้อนเร่าคนหล่อขอโชว์พาวหน่อยปลื้มมาสเตอร์เชฟหรือสิทธิพัฒน์วานิชพันธ์ถึงเวลาออกมาเล่าเรื่องราวความเฉาอีกด้านของตนหลังโดนตำหนิอย่างรุนแรงจากโลกโซเชียลกับความไม่แมนที่ปล่อยให้สองสาวเบียร์แอนนี่รบราฟาดฟันกันเองแล้วต้นตออย่างเขากลับปล่อยเกียร์ว่างเนิ่นนานให้เรื่องลุกลามบานปลายกรณีแอบกระแทกเบียร์เดอะวอยซ์ในงานปาร์ตี้แต่แฟนตัวจริงอย่างแอนนี่ดันตื่นมาเจอจึงเกิดดราม่าแฉสนั่นข้ามปีโดยเพจขี้เมาเพจหนึ่งซึ่งขณะนี้ดราม่าได้พุ่งไปไกลถึงครอบครัวพิธีกรชื่อดังอย่างกัญชัยกำเนิดพลอยอีกด้วยทำเอาพิธีกรพ่อลูกหนึ่งต้องออกมาซัดจัดหนักชี้แจงถึงความจริงที่ซ่อนอยู่พร้อมประกาศถามหาเหตุผลที่เบียร์ทำแบบนี้ซึ่งปลื้มมาสเตอร์เชฟได้โพสต์เรื่องราวต่างๆลงบน Facebook ส่วนตัวที่ชื่อว่าซีทิปแอดวานิชพันธ์พลูเอมดาฟิเรนเซ่โดยบอกว่ามีเรื่องจะเล่าให้ฟังดอกจันก่อนอื่นสำหรับเพื่อนๆพี่น้องทั้งหลายที่แนะนำให้อยู่เฉยๆอยู่เงียบๆไว้ก่อนผมขอบคุณในความหวังดีของทุกคนแต่วันนี้ผมควรที่จะทำในสิ่งที่ผมควรทำไปนานแล้วดอกจันผมยอมรับผิดในเรื่องของการนอกใจและการกระทำที่ไม่ควรเช่นนี้ผมไม่มีหน้าจะขออภัยใครๆด้วยซ้ำไม่มีข้อแก้ตัวผมทำให้หลายๆคนที่อยู่รอบข้างต้องผิดหวังและเสียใจผมละอายต่อการกระทำอย่างยิ่งเป็นบทเรียนราคาแพงและผมก็ต้องรับมันไปผมเสียใจกับแอนอย่างยิ่งที่มันเป็นเช่นนี้ผมควรยุติความสัมพันธ์ระหว่างกันก่อนที่จะเริ่มมีความสัมพันธ์ครั้งใหม่มีการจูบขึ้นจริงวันนั้นผมนั่งคุยกับเบียร์ผมเมาและทำในสิ่งที่น่ารังเกียจนี้เองดอกจันการมองแฟนเป็น ATM ในมุมมองของผมการที่ผมรักได้รักใครสักคนผมก็อยากจะซัพพอร์ตเขาในทุกๆด้านไม่ว่าจะการใช้หนี้ให้การออกค่าใช้จ่ายต่างๆผมให้ด้วยความเต็มใจแต่ผมรู้สึกเหมือนส่วนเกินของเขาบ่อยครั้งที่ผมจะกินข้าวคนเดียวดูหนังคนเดียวดูคอนเสิร์ตคนเดียวผมเข้าใจว่าเวลางานของเขาเยอะจริงไม่ค่อยมีเวลาให้แต่ในส่วนของการมีเวลาอยู่ร่วมกันเขามักจะเอนจอยกับคนอื่นๆมากกว่าผมรู้สึกน้อยใจในส่วนนี้เขาบอกว่าเขาแสดงความรักไม่เก่งและผมก็เข้าใจในส่วนนี้ดอกจันผมกับแอนนี่มีปัญหากันและเคยบอกเลิกเมื่อ3ปีก่อนปัญหาก็ยังมีอยู่บ้างแต่ว่าตัวผมเองก็ไม่ได้เด็ดขาดพอที่จะทำให้มันจบจริงๆสักทีดอกจันการจบความสัมพันธ์ครั้งนี้ผมกล้าพูดว่าผมทำหน้าที่แฟนที่ดีที่สุดแล้วดอกจันในคืนเกิดเหตุระหว่างที่ผมเคลียร์กับแอนเบียมาขอคุยกับแอนเบียรู้สึกผิดจริงๆและจะไม่มายุ่งกับผมอีกวันรุ่งขึ้นเราก็ได้เคลียร์กันจนจบและจบในวันนั้นไปแล้วต่างคนต่างแยกย้ายดอกจันในคืนวันที่29มีเฟกกะนิวออกมาว่าผมกับเบียร์แอบมีอะไรกันทำให้เบียร์โกรธมากไม่ไว้ใจใครอีกเลยและมุ่งเป้าไปที่แอนนี่ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยเห็นเขาเดือดดาลแบบนี้มาก่อนและผมรู้สึกผิดที่เป็นต้นเหตุดอกจันผมขอจบเรื่องนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากชาวเน็ตทั้งหลายที่ติดตามเรื่องนี้มาตั้งแต่ปีที่แล้ว